รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมเข้าสู่รายการค่ะรายการในวันนี้นำคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ใจกลางเมืองภูเก็ตเลยค่ะตรงนี้นะคะเรียกว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะวันนี้คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสสองข้างทางในถนนเส้นนี้และนอกจากนั้นค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชิมขนมหวานอร่อยอร่อยเป็นขนมพื้นเมืองในจังหวัดภูเก็ตจะเป็นอะไรบ้างและจะมีความแปลกใหม่แค่ไหนนะคะต้องบอกว่าวันนี้สุดยอดมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามไปติดตามพร้อมๆกันนะคะไปค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ประเทศไทยของเราก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนอย่างเต็มตัวแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเองนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าร้อนมากๆหลากหลายคนค่ะคงที่จะหากิจกรรมทำกันทั้งไปเที่ยวพักผ่อนหาร้านกาแฟหรือว่าหาของกินเป็นของหวานแบบชุ่มฉ่ำเย็นชื่นใจใช่ไหมคะวันนี้ค่ะสาวจะนำคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งสถานที่ชิคๆเก๋ๆมาฝากกันค่ะซึ่งที่นี่ค่ะรับรองว่าทุกคนจะต้องประทับใจแน่นอนค่ะร้านทอรี่ไอศกรีมเป็นร้านไอศกรีมที่มีเจ้าของร้านเป็นคนภูเก็ตแท้โดยกำเนิดค่ะใช้ขนมพื้นบ้านที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าปุ่นเตโก้ยของจังหวัดภูเก็ตมาเป็นตัวชูโรงในการรังสรรค์เมนูต่างๆค่ะปุ่นเตแปลว่าท้องถิ่นหรือพื้นเมืองส่วนคำว่าโก้ยหมายถึงขนมนั่นเองค่ะนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะคะจะได้ลิ้มลองกับความอร่อยของขนมพื้นเมืองที่นี่โดยคุณทอรี่และก็พี่สาวนี่นะคะก็เป็นคนคุ้นชินอยู่กับขนมพื้นเมืองของภูเก็ตอยู่แล้วเลยได้เนรมิตร้านทอรี่ไอศกรีมออกมาอย่างลงตัวเลยล่ะค่ะก่อนหน้านี้นะครับก็ศึกษาเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็คือตั้งแต่ไฮสคูลแล้วก็ปริญญาตรีครับหลังจากนั้นทอรี่กับพี่สาวก็ได้คิดแล้วว่าเราจะมาเปิดร้านไอศกรีมที่บ้านเกิดของเราก็คือจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีอากาศร้อนเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามาทำไอศกรีมที่นี่น่าจะขายได้คราวนี้พอพูดถึงเรื่องไอศกรีมแล้วเราก็ต้องดูแล้วว่าเป็นไปได้แค่ไหนที่เราจะทำไอศกรีมอะไรที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นนะครับด้วยการที่ทอรี่เป็นเด็กภูเก็ตโตที่นี่นะครับก็เลยรู้สึกว่าเราจะเอาขนมพื้นเมืองเราบางตัวมาแปรรูปให้เป็นไอศกรีมครับแล้วก็นอกเหนือจากแปรรูปเป็นไอศกรีมแล้วเรายังทำไอศกรีมรสอื่นที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับให้เป็นพรีเมียมด้วยครับตอนแรกนะครับที่ทอรี่กับพี่สาวคิดเลยก็คือเราในฐานะเด็กสมัยใหม่เราไม่ค่อยจะนิยมทานของที่เป็นของพื้นเมืองของจังหวัดเราถูกไหมครับเรานิยมจะทานเค้กหรืออย่างอื่นที่เป็นของที่นำเข้ามาเราเลยรู้สึกว่าขนมเราวันหนึ่งเดี๋ยวจะหายไปเพราะว่าเด็กรุ่นเราเลิกรับประทานแล้วเพราะฉะนั้นเราเลยเอาขนมพวกนี้เอากลายมาทำเป็นรสชาติไอศกรีมส่วนตัวแล้วทอรี่ชอบอาบงกับโอเอ๋วมากครับหนึ่งเพราะว่าโตมาพ
พอเหมือนกับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะมีวัฒนธรรมคล้ายๆ afternoon tea ใช่ไหมครับเพราะช่วงบ่ายเราจะมีการดื่มน้ำชาแล้วก็ทานขนมพื้นเมืองละที่เป็นขนมแห้งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นที่บ้านทอริสนมาเราอยู่ใกล้ร้านขายอาปงเราก็จะเดินไปซื้ออาปงละตอนบ่ายโอเอ๋ววันไหนอากาศร้อนเราก็จะเดินไปซื้อโอเอ๋วเพราะฉะนั้นทอริโตมาอาปงกับโอเอ๋วนี้เหมือนแทบจะเป็นขนมที่อยู่คู่กันเลยครับ1เป็นการอนุรักษ์ให้ขนมยังอยู่ในจังหวัดของเรา2เป็นการพรีเซนต์แบบใหม่หรือว่าเหมือนรางวัลที่จังหวัดเราได้มาคือ City of Gastronomy นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการดัดแปลงขนมที่เรามีอยู่เอามาทำเป็นไอศกรีมเวลาเราเสิร์ฟเป็นไอศกรีมแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ล้าสมัยละเขาจะรู้สึกว่าการมาทานขนมพื้นเมืองของจังหวัดเราเป็นสิ่งที่อินเทรนด์จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับรางวัล Phuket City of Gastronomy เมืองวิทยาการด้านการสร้างสรรค์อาหาร1ใน18เมืองทั่วโลกและเป็นหนึ่งเดียวของเอเชียด้วยล่ะค่ะหากใครมาเที่ยวที่นี่แล้วได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมการกินของชาวภูเก็ตจะไม่แปลกใจแน่นอนค่ะว่าทำไมรางวัล นี้ถึงตกเป็นของภูเก็ตเพราะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานคนที่นี่ก็รังสรรค์ออกมาแปลกใหม่แปลกตาและแสนอร่อยทุกเมนูเลยละค่ะโดยเฉพาะอาหารหวานเองแล้วนะคะบอกเลยค่ะว่ามีมากเป็น10ชนิดเลยทีเดียวละค่ะเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติหลายคนหลายศาสนาเข้ามาอยู่รวมกันที่นี่เกิดเป็นสังคมใหม่เกิดการแชร์ริ่งวัฒนธรรมร่วมกันอย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะกลับมาลงตัวเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาวภูเก็ตจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะทอรี่ไอศกรีมเกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งสถานที่ที่ยกระดับความเป็นพื้นเมืองของภูเก็ตให้ดูโมเดิร์นและก็มีการครีเอทตกแต่งร้านรวมไปถึงการจัดหาภาชนะมาใช้กับร้านที่สวยหรูและดึงดูดใจมากๆค่ะตอนแรกเลยนะครับที่มาเปิดร้านในซอยโรมานีก่อนที่จะมาเปิดร้านทอรี่ได้มานั่งดูเลยครับทั้งวันเลยว่าจะมีคนเดินผ่านเข้ามาในซอยแค่ไหนปรากฏว่าตอนที่ทอรี่เห็นคือมีคนเดินผ่านเข้ามาในซอยน้อยมากส่วนมากคือจะเดินเข้ามาแค่ต้นซอยถ่ายรูปแล้วก็เดินออกไปทอรี่แอบกังวลนิดนึงเพราะรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีทราฟิกเลยในลูกค้าเราจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเรามาดูบ้านแล้วเรารู้สึกว่าเรารักบ้านหลังนี้เลยเหมือนเป็นเลิฟแฟร์เฟิร์สไซส์สำหรับทอรี่เลยตัดสินใจที่จะทำร้านที่อยู่ในซอยนี้ครับแล้วตอนนี้พอเปิดไปได้สักปีครึ่งนะครับผลตอบรับที่ตามมาก็เกินคาดเลยครับจริงๆแล้วเสน่ห์ของซอยโรมานีสำหรับทอรี่มีเยอะนะครับเป็นซอยเล็กๆสั้นๆแต่รู้สึกว่าสถาปัตยกรรมเอ่ยหรือว่าตามบ้านเอ่ยยังมีความเป็นออริจินอลอยู่บ้างเช่นมีคนอยู่อาศัยมีร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นจะได้ความรู้สึกทั้งมีผู้อยู่อาศัยจริงๆแล้วก็เป็นร้านค้าไม่ได้เป็นร้านค้าทั้งซอยนะครับเพราะฉะนั้นการเดินเข้ามาจริงๆแล้วมาถ่ายรูปซอยค่อนข้างที่จะเงียบสงบมากเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะได้รูปที่สวยกลับไปเลยครับจริงๆการตกแต่งร้านนะครับจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆยูโนชิโรเปียนครับเป็นชิโนขอโทษนะครับเป็นชิโนยูโรเปียนครับก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปครับก็จะสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์หรือจะเป็นอะไรจะมีความเป็นยุโรปอยู่แต่ถ้าดูจากเก้าอี้และโต๊ะที่เราใช้ในร้านนะครับจะมีลักษณะเป็นจีนครับจริงๆแล้วภาชนะที่เราใช้ในร้านนะครับจะส่วนหนึ่งก็คือซื้อตามร้านทั่วไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะสั่งทำครับแต่ว่าที่ร้านก็จะเน้นเป็นทองเหลืองนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเลยคือทอรี่ชอบสีทองก็เลยเอาภาชนะอะไรที่เป็นทองทุกอย่างมาเสริมนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากระทะทองเหลือง represent ก็คือเป็นตัวแทนเหมือนความเป็นขนมไทยพอเรามาเสิร์ฟพวกขนมไทยก็เลยทำให้ขนมดูสวยแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มได้ครับและทั้งนั้นเจ้าของร้านเองค่ะได้คำนึงถึงรายได้และการกระจายรายได้สู่คนในชุมชนคนในท้องถิ่นคนพื้นเมืองด้วยการรับซื้อขนมพื้นเมืองจากชาวบ้านที่ทำสดใหม่ทุกวันมาใช้ในร้านอีกด้วยค่ะ
จริงๆความสำคัญนะครับมันเกิดขึ้นเลยหนึ่งเรามาเปิดร้านอยู่ในย่านเมืองเก่านะครับไม่ใช่ว่าใครจะดึงคนเข้ามาในร้านเราแต่วัตถุดิบที่เราใช้ในร้านส่วนหนึ่งเราใช้จากคนที่เป็นคนพื้นเมืองเพราะฉะนั้นมันคือคล้ายๆเศรษฐกิจหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเราขายดีเท่าไหร่เจ้าที่เป็นเจ้าพื้นเมืองเขาก็จะขายดีตามเราไปด้วยเพราะหมายความว่าเราต้องใช้ของมากขึ้นนะครับก็เหมือนกับเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในย่านนี้หรือว่าแม้แต่ร้านอื่นที่เปิดในย่านนี้เราก็จะแทบจะทำร่วมกันเช่นทานกาแฟเสร็จมาทานไอศกรีมร้านทอรี่ต่อเพราะฉะนั้นมันคือการหมุนเวียนเศรษฐกิจในย่านนี้ให้มีเงินไหลเข้ามาครับส่วนตัวขนมนี้นะครับเราใช้เจ้าที่เป็นพื้นเมืองหมดเลยครับไม่ใช่แค่ว่าใช้เจ้าพื้นเมืองแต่เป็นการซัพพอร์ตeconomy นะครับหรือว่าเศรษฐกิจในชุมชนพื้นเมืองนอกเหนือจากขนมพื้นเมืองแล้วนะครับเรายังทํารสที่เป็นรสสับปะรดภูเก็ตเพราะเรารับสับปะรดมาจากชุมชนสับปะรดทางไปสนามบินนะครับเอามาแปรรูปให้เป็นไอศกรีมด้วยครับอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมว่าร้านทอรี่เป็นร้านคุณภาพจากชุมชนเน้นความเป็นภูเก็ตเน้นความเป็นขนมหวานท้องถิ่นจึงไม่แปลกค่ะว่านักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตจะต้องมาที่นี่เกือบทุกครั้งโดยเมนูที่ต้องยกนิ้วให้เลยนะคะถือว่าเป็นเบสเซลเลอร์ของร้านก็คือปุ่นเตโก้ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านนะครับก็พูดถึงขนมพื้นเมืองเลยครับเพราะว่าเป็นหนึ่งเป็นขนมพื้นเมืองของจังหวัดของเรานะครับแล้วก็อย่างที่สองคือคนที่เขาเข้ามาเที่ยวเขาอยากลองรสชาติของขนมพื้นเมืองที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ขายดีที่สุดในร้านก็คือเมนูขนมพื้นเมืองทั้งหมดเลยครับซึ่งเรามี4ตัวนะครับตอนนี้ตัวแรกก็จะเป็นอาโปงครับตัวที่2เป็นโอเอ๋วนะครับตัวที่3เรียกว่าภูเก็ตเทรเชอร์ภูเก็ตเทรเชอร์เนี่ยครับความพิเศษคือรวมขนมพื้นเมืองหลายๆชนิดอยู่ในจานเดียวกันนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวที่4ที่ขายดีมากๆเรียกว่าบีโกหมอยชื่ออาจจะดูทะลึ่งนิดนึงนะครับแต่ว่าภาษาจีนภูเก็ตฮกเกี้ยนเขาก็เรียกกันนะครับแปลว่าข้าวเหนียวดำตัวนี้จะเป็นเบสเซลเลอร์เลยครับตัวนี้คุณแม่ทำทุกเช้าเพราะฉะนั้นก็ทุกคนเข้ามานี่คือเมนูที่ต้องสั่งเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมคะหลังจากที่นั่งฟังอยู่ตั้งนานนะคะว่าคุณทอรี่เขามีแนวคิดอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับร้านทอรี่ไอศกรีมตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะอย่ารอช้านะคะเราก็ไปดูเมนูแรกกันก่อนที่วันนี้เขาจะนำเสนอ4เมนูที่ต้องบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ของร้านนะจะเป็นอะไรบ้างไปค่ะเชิญเลยค่ะขออนุญาตเสิร์ฟโอเอ๋วนะคะค่ะขอบคุณค่ะนี่ต้องถามพี่ทอรี่ก่อนค่ะว่าเมนูนี้เราได้แนวคิดอะไรยังไงบ้างแล้วก็ในตัวถ้วยนี้มีความพิเศษยังไงบ้างได้เลยครับถ้าเกิดว่าดูแล้วตัวโอเอ๋วออริจินอลนะครับก็คือจะเสิร์ฟกับน้ำแข็งใสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยประยุกต์ว่าเราจะทำไอศกรีมรสโอเอ๋วคราวนี้พอทำไอศกรีมรสโอเอ๋วเราอยากให้คงความเป็นน้ำแข็งใสอยู่ใช่ไหมครับเราเลยเลือกทำที่จะเป็นซอเบต์คราวนี้ถ้าสงสัยซอเบต์กับเชอร์เบตแตกต่างกันยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะสั่งผิดจะคิดว่าซอเบกับเชอร์เบตคือสิ่งเดียวกันจริงๆแล้วซอเบหมายความว่าไขมัน 0% ครับส่วนเชอร์เบตหมายความว่าไขมัน 1-3% เพราะฉะนั้นในหน้าร้านทอรี่เนี่ยครับนอกเหนือจากรสโอเอ๋วแล้วรสที่เป็นผลไม้ทั้งหมดเรียกว่าซอเบหมดเลยครับค่ะแสดงว่ากินก็ไม่อ้วนใช่ครับอันนี้จะเป็นไขมัน 0% เลยครับส่วนร้านเราใช้น้ำตาลน้อยมากครับค่ะแล้วก็เหมือนตัววุ้นนี้ก็คือตัวโอเอ๋วใช่ครับแล้วทำไมต้องเสิร์ฟกับถั่วแดงด้วยคะพี่ถั่วแดงจริงๆออริจินอลใช่ไหมครับก็จะมีตัววุ้นโอเอ๋วเสิร์ฟคู่กับถั่วแดงข้างบนเป็นน้ำแข็งใสถูกไหมครับเราประยุกต์ยังคงโอเอ๋วและถั่วแดงเอาไว้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอศกรีมมาเป็นตัวแทนน้ำแข็งใสเพราะฉะนั้นเวลาทานไอศกรีมรสโอเอ๋วของที่ร้านเราเนี่ยครับจะเป็นตัวซอเบต์เพราะฉะนั้นจะให้ความรู้สึกเหมือนทานน้ำแข็งใสครับแต่ว่ามีรสชาติของโอเอ๋วอยู่ในตัวซอเบต์ครับแล้วก็มีถั่วแดงด้วยครับค่ะไม่รอช้าดีกว่านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะลองชิมดูก่อนเวลาชิมก็ต้องเอาไอศกรีมทานคู่กับตัววุ้นครับพร้อมถั่วแดงถูกไหมคะคบแบบนี้นะคะต้องบอกว่าตัวโอเอ๋วเองก็มีความกลมกล่อมไม่หวานมากแล้วก็ตัวไอศกรีมเองก็ต้องบอกว่านุ่มลิ้นมากเลยทีเดียวรวมๆแล้วจานนี้ถ้วยนี้ก็ไม่หวานมากคนที่รักษาสุขภาพอยู่ก็ทานได้ค่ะใช่
้นะครับตัวถัดไปเรียกว่าขนมอาโปงครับเราได้เอาขนมพื้นเมืองเนี่ยครับมาทำรสไอศครีมเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เสน่ห์ของเขาจะอยู่ที่กะทิครับตัวขนมเนี่ยครับจะเป็นน้ำกะทิกับแป้งมีไข่ถูกไหมครับหมายถึงตัวอาโปงตัวนี้ใช่ครับตัวขนมตัวนี้นะครับส่วนเวลาทำไอศครีมเนี่ยครับหนึ่งเราไม่ใส่แป้งสองเราไม่ได้ใส่ไข่นะครับเพราะฉะนั้นการดึงเอกลักษณ์ของขนมอาโปงคือการทำขนมอาโปงคือเอาไปอังไว้กับกระทะใช่ไหมครับเป็นฐานเพราะฉะนั้นเขาจะมีรสชาติและกลิ่นคล้ายๆมะพร้าวเผาเพราะฉะนั้นตัวเนื้อไอศครีมเนี่ยครับจะเป็นกะทิเราใส่เนื้อขนมอาโปงลงไปด้วยครับแต่ว่าแม้แต่ตัวไอศครีมเองเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้ออาโปงก็รสชาติจะเหมือนอาโปงเลยครับจะเป็นรสชาติเหมือนมะพร้าวเผาครับเหมือนกะทิที่เราเอาไปเผาครับแล้วก็ใส่เนื้อขนมอาโปงลงไปด้วยครับเรียกว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะตอนนี้รอไม่ได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าขอชิมก่อนแล้ววิธีการกินนี้ยังไงคะวิธีการทานนะครับก็คือทานไอศครีมครับแต่ถ้าทอรี่แนะนำก็คือให้ชิมตัวขนมก่อนครับตัวขนมเนี่ยครับเราจะอุ่นให้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นตัวขนมจะเสิร์ฟกรอบนะครับหมายถึงหยิบได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับพอชิมตัวขนมแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวไอศครีมดูครับว่ารสชาติเหมือนกันไหมครับอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีไอศครีมติดอยู่แล้วนะคะก็สามารถกินได้เลยโดยไม่ต้องตักใช่ครับได้ความหอมมันแล้วก็กลมกล่อมใช่ถูกไหมคะคำเดียวไม่พอค่ะอร่อยมากค่ะตัวขนมเองตัวนี้จะได้ความครีมมี่ครับเพราะว่าจะเป็นไอศครีมแล้วครับเพราะฉะนั้นจะได้ความครีมมี่ความมันแล้วก็ความนุ่มของเนื้อไอศครีมครับค่ะอย่างที่คุณทอรี่บอกจริงๆด้วยว่าเหมือนตัวไอศครีมที่เราทานไปเนี่ยค่ะมันก็จะมีรสชาติของกะทินำแล้วก็ผสมกับตัวกลิ่นของอาโป้งใช่เป็นเสน่ห์อีกตัวหนึ่งนะคะต้องมาลองนะคะคุณผู้ชมตัวนี้นะครับเป็นเบสเซลเลอร์ของที่ร้านเลยครับตัวนี้คุณแม่ทำทุกเช้าครับตัวนี้ชื่ออาจจะดูทะลึ่งนิดนึงนะครับชื่อว่าบีโกหมอยครับบีโกหมอยครับบีโกหมอยนะคะอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะคะเป็นชื่อขนมพื้นเมืองที่คนภูเก็ตดั้งเดิมเขาใช้กันนั่นเองค่ะเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับแปลก็คือแปลว่าข้าวเหนียวดำครับตัวนี้ความพิเศษนะครับก็คือคุณแม่ของทอรี่จะทำทุกเช้าเลยครับแล้วก็ทางร้านเราก็จะเสิร์ฟคู่กับไอศครีมที่เป็นรสกะทิอัญชันครับแล้วก็เป็นหัวกะทิล้วนๆเลยครับจะไม่มีหางกะทิเลยครับค่ะหมายถึงว่าตัวข้าวเหนียวดำเองนี่ก็คือทำสดใหม่ทุกวันทุกวันเลยครับมากไหมคะทำเยอะมากครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเบสเซอร์ของที่ร้านเลยครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องต้มวันละถึง2ครั้งเลยครับอย่างที่เห็นว่าเสิร์ฟพร้อมกับกระทะทองเหลืองตรงนี้เรามีแนวคิดยังไงบ้างคะแล้วทำไมต้องเป็นตัวบีโกหมอยด้วยจริงๆแล้วนะครับไอ้ตัวกระทะทองเหลืองเป็นความชอบส่วนตัวเลยครับเหมือนที่บอกไปว่าชอบสีทองนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นสีทองเพราะฉะนั้นพอครั้งแรกที่เห็นอันนี้เลยรู้สึกว่าอยากเสิร์ฟขนมหวานในกระทะทองเหลืองที่เป็นแบบนี้นะครับเราก็เลยสั่งทำขึ้นมาที่เป็นหนาเป็นพิเศษครับปกติถ้าเห็นทั่วไปก็จะค่อนข้างบางนะครับแต่ว่าที่ร้านเราใช้หมายถึงว่าที่เล็กๆแบบนี้ก็คือเราก็สั่งทำจากที่ร้านให้ดูแบบกระทัดรัดแล้วก็สวยงามค่ะจะเห็นได้ว่าถ้วยนี้นะคะก็จะมีสีทองที่ตัดกับสีของข้าวเหนียวดำซึ่งชวนให้น่ากินยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นชวนแล้วก็อย่ารอช้าต้องทานนะคะอันนี้เป็นตัวข้าวเหนียวดำนะคะแล้วก็ทานคู่กับตัวกะทิอัญชันใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคะถ้าทีวีของคุณผู้ชมได้รับรู้รสชาตินะคะต้องบอกว่าจานนี้สุดยอดมากๆนะคะให้10คะแนนเต็มเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะได้ความมันของตัวกะทิแล้วก็ความหอมหวานของข้าวเหนียวดำซึ่งแต่สำคัญก็คือไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะคะอยู่ในระดับกลมกล่อมนะคะอันนี้ต้องทานค่ะครับ
แล้วก็ตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้ชื่อว่าภูเก็ตทรัชเชอร์ครับแล้วก็ตัวนี้จะรวมขนมพื้นเมืองหลายๆตัวรวมเหมือนไว้ครับค่ะก็คือทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ในจานเดียวกันใช่เรียกว่าอะไรบ้างคะแต่ละตัวได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทางด้านนี้ก่อนเลยนะครับตัวที่เป็นตัวนี้เรียกว่าบีพังครับอันนี้บีพังใช่ครับตัวถัดมานะครับจะเรียกว่าหม้อเหลาครับหม้อเหลาหรือว่างาพองครับตัวถัดมานะครับที่เป็นตัว2ตัวเล็กๆตรงนี้นะครับจะเรียกว่าขนมบูลูครับหรือว่าขนมไข่นะครับตัวถัดมาตรงนี้นะครับที่เป็นคุกกี้นะครับเรียกว่าขนมพลิกครับได้ครับแล้วก็ตัวถัดมาสีเหลืองนี้นะครับเรียกว่าขนมหน้าแตกครับส่วนตัวขาวๆตรงนี้นะครับที่มีสีแดงอยู่ด้านบนนะครับเรียกว่าผังเปี้ยครับถ้ามีสีแดงด้านบนจะแปลว่าไส้เค็มครับถ้าเกิดว่าไม่มีสีด้านบนจะแปลว่าไส้หวานครับแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับที่เป็นถั่วเยอะๆตัวนี้เรียกว่าถั่วทอดครับเราเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมรสน้ำผึ้งครับแล้วก็ส่วนด้านบนจะเป็นก้องถึงครับหรือว่าเรียกว่าขนมตุบตับครับโรยอยู่ด้านบนครับโอ้โหแล้วเวลากินแล้วคะพี่เวลาทานจริงๆแล้วขนมทุกตัวเนี่ยครับจะเข้ากับไอศกรีมหมดเลยครับเพราะว่าขนมก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างแห้งพอทานแล้วก็จะรู้สึกแห้งคอนิดนึงครับแต่ถ้าได้ไอศกรีมทานคู่กันก็จะเป็นรสชาติที่เพอร์เฟคพอดีเลยครับแล้วทำไมเราถึงเอาขนมพื้นเมืองของภูเก็ตทั้งหมดมาไว้ในจานนี้คะเราอยากจะแบบนำเสนออะไรให้คนลูกค้าเห็นคะรู้จักใช่ไหมครับจริงๆแล้วเริ่มจากทอรี่เลยครับเวลาทอรี่อยากทานขนมสักหนึ่งตัวที่อยู่ในจานนี้ครับถุงนึงก็ค่อนข้างที่จะใหญ่บางทีเราไม่ได้อยากทานทั้งถุงใช่ไหมครับเราอยากทานหลายๆอย่างแต่ในนี้เนี่ยมีขนม 8-9 ตัวเพราะฉะนั้นการที่จะซื้อขนมทั้งหมด8ถุงมันก็จะเยอะไปใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเอาขนมที่อยู่ใน8ถุงเนี่ยแทนที่จะซื้อถุงใหญ่ๆเราเอามารวมเป็นในจานเดียวได้ทานอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็จะพอดีเลยครับดีกว่าต้องไปซื้อจำนวน8ถุงแล้วก็ต้องทานเยอะมากครับนี่ก็เป็นเบสเซลเลอร์อีกจานนึงของร้านด้วยนะคะใช่ครับเดี๋ยวสาวขอทานก่อนแล้วกันนะคะได้เลยครับอันนี้เวลาทานนี่ก็คือตักปกติใช่ครับตัวไอศกรีมนะคะตัวไอศกรีมตรงนี้จะเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมรสน้ำผึ้งครับเป็นไอศกรีมที่มีกลิ่นน้ำผึ้งชัดเจนมากใช่ครับตัวนี้เราใช้น้ำผึ้งแท้เลยครับก็หมายถึงขนมพวกนี้เราก็ตักไปแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับส่วนมากลูกค้าจะใช้เป็นเหมือนกับว่าเป็นชิปส์ครับแล้วก็จิ้มลงไปในไอศกรีมเลยครับอ๋อก็คือขออนุญาตใช้มือนะคะประมาณนี้ใช่ไหมคะครับผมแล้วก็กินแบบนี้นะคะทานคู่ไอศกรีมได้เลยครับอร่อยแล้วก็แปลกด้วยใช่ครับขนมก็จะมีความกรอบเพราะส่วนไอศกรีมก็จะหอมหวานมันครับก็จะเข้ากันพอดีเลยครับจานนี้เป็นอีกจานหนึ่งที่แนะนำนะคะคุณผู้ชมค่ะหากมาที่ร้านชอรี่ไอศกรีมแล้วนะคะอยากทานขนมพื้นเมืองภูเก็ตเรียกได้ว่ามาที่เดียวทานได้ทั่วเมืองเลยนะคะนี่ก็คือจานนี้เลยค่ะภูเก็ตเทรเชอร์นั่นเองค่ะใช่ครับของลูกค้าที่นี่ค่ะเป็นคนไทยและอีก 20% เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะส่วนใหญ่คนไทยก็จะติดใจในรสชาติของความเป็นไทยความเป็นขนมไทยของพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตค่ะมีความหวานมันกลมกล่อมอย่างลงตัวชมสำหรับขนมพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าสามารถดัดแปลงมาเป็นขนมที่สามารถส่งขายไปอย่างทั่วโลกได้มองกันอยู่ทางบ้านอยากลองใช่ไหมล่ะคะน่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะภูเก็ตแม้ว่าจะเป็นเกาะหนึ่งนะคะที่นี่มีความสวยงามมีเสน่ห์มีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมรอบด้านอย่างน่าหลงใหลทั้งวัฒนธรรมความเป็นอยู่เชื้อชาติที่หลากหลายบ้านเรือนผู้คนและที่สำคัญค่ะอาหารการกินที่นี่สมกับเป็นเมืองภูเก็ต City of Gastronomy จริงๆค่ะอาหารและก็ขนมพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตนั้นนะคะใช่ว่าจะหาชิมกันได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้รสชาติแบบดั้งเดิมฉบับชาวภูเก็ตแท้ๆต้องมาลองชิมที่ภูเก็ตเท่านั้นค่ะค่ะ
คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ทางรายการของเรานำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างในการยกระดับคุณภาพของสังคมคุณภาพของอาหารพื้นเมืองโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ต้องบอกว่าเป็น City of Gastronomy นะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่ภูเก็ตเยอะๆค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ